สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ป้าเจนจะพาทำชุดเรดยาวนะคะใช้ผ้าแมมเบิร์ดตัดค่ะผ้าแมมเบิร์ดนี้จะหน้ากว้าง56นิ้วนะคะชุดนี้ใช้ผ้าจำนวน2เมตรค่ะเราจะตัดแยกชิ้นส่วนผ้าออกมาเลยนะคะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนที่จะมาต่อเป็นระบายกระโปรงค่ะความกว้างก็คือ40นิ้วนะคะส่วนความยาวก็คือ17นิ้วค่ะส่วนชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นคอเสื้อนะคะระบายคอเสื้อค่ะความกว้างก็คือ9นิ้วนะคะส่วนความยาวก็คือ56นิ้วค่ะก็คือจะตัดความยาวเท่ากับความกว้างของผ้ามาเลยนะคะก็คือความยาว56นิ้วนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมียางยืดเพื่อจะมาใส่คอเสื้อนะคะยางยืดนี้จะตัดยาว32นิ้วค่ะใช้ยางยืดขนาดเล็กนะคะยางยืดนี้จะความกว้างประมาณ6มิลค่ะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนของชุดเรานะคะความกว้างก็คือ28นิ้วค่ะส่วนความยาวก็คือ34นิ้วนะคะใช้จำนวน2ชิ้นค่ะความยาวนี้ผู้ชมสามารถเพิ่มลดได้ตามขนาดของผู้ชมนะคะชุดนี้จะค่อนข้างยาวอยู่นะคะป้าเจงก็จะกลับผ้าวาดมาร์คค่ะพอเรากลับผ้าแล้วเราจะผ้าของเราจะประกบกันนะคะแล้วก็จะพับทบครึ่งค่ะนี่ค่ะก็จะได้ผ้าลักษณะอย่างนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นสันทบค่ะเรามาวาดมาร์คกันเลยค่ะว่าจากริมลงมา7นิ้วนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นเส้นอกนะคะวัดไหล่เข้าไป7นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็จะขีดเป็นเส้นตั้งฉากเพื่อที่จะโค้งวงแขนนะคะวัดเข้าไป10นิ้วครึ่งค่ะ10นิ้วครึ่งนี้ก็คือรอบอกนะคะรอบอกตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเหลือประมาณ40นิ้วค่ะแล้วก็จะขีดเส้นจากตรงเส้นรอบอกนี้นะคะลงไปหาปลายชุดของเราค่ะก็คือลักษณะชุดของเราจะบานออกไปนะคะนี่ค่ะขีดเฉียงลงไปอย่างนี้เลยค่ะตัดผ้าตามเส้นมาร์คที่วาดไว้เลยค่ะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนระบายของกระโปรงนะคะเราจะนำมาต่อกับชุดค่ะก็จะนำไปเย็บเป็นเส้นตรงนะคะเพื่อที่ว่าจะจับรูดเป็นจีบรูดค่ะประเจนก็เย็บไว้ข้างหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะเย็บให้ผู้ชมดูอีกข้างหนึ่งนะคะชิ้นส่วนระบายของกระโปรงนี้จะเย็บเป็นเส้นตรงห่างริมเข้าไปประมาณ7มิล นะคะนี่ค่ะเราเย็บเป็นเส้นตรงมาแล้วเราก็จะนำมารูดเป็นจีบรูดให้สม่ำเสมอค่ะจะรูดให้ได้ความกว้างเท่ากับชายของชุดนะคะชายของชุดนี้ก็จะกว้าง28นิ้วค่ะก็จะจับจีบรูดของเราให้ได้ยาว28นิ้วนะคะ
เท่าๆกันค่ะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนของระบายคอเสื้อนะคะจะนำไปต่อกันเป็นวงกลมค่ะแล้วก็จะเย็บริมกันลุยโดยรอบข้างหนึ่งนะคะเรามาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะเย็บต่อระบายชุดของเราเข้ากับตัวชุดนะคะเย็บหางริมเข้ามา1เซนติเมตรค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปโพ้งริมกันลุ่ยค่ะโพ้งริมกันลุ่ยมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเย็บตรงรักแร้แขนเสื้อของเรานะคะจะใช้วิธีพับทบ2ทบเข้าไป5มิลค่ะแล้วก็เย็บแบบง่ายๆเลยนะคะเนื่องจากว่าผ้าเมมเบอร์นี้จะนิ่มอยู่นะคะสามารถที่จะพับทบเป็นลักษณะเส้นโค้งได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บตะเข็บข้างค่ะวางริมผ้าให้เสมอกันนะคะเย็บหางริมเข้าไป1เซนติเมตรค่ะตะเข็บข้างก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนของระบายคอเสื้อค่ะจะต่อริมเข้ากันนะคะให้เป็นวงกลมค่ะต่อไปก็จะเย็บริมกันลุยของระบายคอเสื้อนะคะเราจะเย็บข้างเดียวนะคะก็คือพับ2ทบประมาณ 3-4 มิลค่ะแล้วก็เย็บโดยรอบนะคะ
ชุดของเราก็โพ้งริมกันลุยเรียบร้อยแล้วนะคะโพ้งตะเข็บข้างค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะประกอบตัวเสื้อเข้ากับระบายของคอเสื้อนะคะเราจะพับหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะทั้งสองข้างค่ะระบายคอเสื้อก็เช่นเดียวกันนะคะตรงต่อตะเข็บนี่ค่ะเราจะพับทบครึ่งค่ะแล้วก็ทํามาร์กไว้อีกด้านหนึ่งนะคะตรงรอยต่อนี้ป้าเจนจะให้ไว้เป็นด้านหลังของคอเสื้อนะคะเนื่องจากว่าเสื้อของเราด้านหน้าด้านหลังจะตัดโค้งเท่ากันเลยค่ะวงแขนก็เท่ากันนะคะนี่ค่ะก็จะหันด้านที่เป็นตะเข็บรอยต่อไว้ด้านหลังของเสื้อนะคะจะสอดตัวเสื้อของเราเข้าไปในระบายคอเสื้อค่ะดูตามประเจนไปเลยนะคะจับมาร์กกึ่งกลางให้ตรงกันนะคะแล้วก็ไล่ผ้าออกไปด้านข้างนะคะวางริมผ้าให้เสมอกันแล้วก็กลัดเข็มหมุดไว้ก่อนเลยค่ะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะขั้นตอนต่อไปก็นำมาเย็บเลยค่ะเราจะเย็บตรงที่เรากลัดเข็มหมุดมาค่ะเย็บหางริมเข้าไปประมาณ7มิลหรือถึง1เซนติเมตรเลยก็ได้นะคะเย็บเสร็จแล้วเราก็จะนำไปโพ้งริมกันลุยค่ะประเจงก็นำไปโพ้งริมกันลุยมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพับทบเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วค่ะเพื่อที่ว่าจะสอดยางยืดของเราเข้าไปตรงกึ่งกลางนะคะเราจะพับทบลงมาครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เย็บริมโดยรอบเว้นช่องไว้ใส่ยางยืดค่ะ
นี่ค่ะเราก็จะเย็บเว้นช่องไว้นะคะแล้วเราก็จะสอดยางยืดเข้าไปในช่องที่เราเว้นไว้เลยค่ะพอเราดึงยางยืดมาทะลุกันแล้วนะคะเราก็จะต่อยางยืดของเราให้เป็นวงกลมค่ะต่อยางยืดแล้วก็จะเย็บปิดช่องไว้นะคะขอเสื้อของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จับลูดเฉลี่ยให้เท่าเท่ากันนะคะยางยืดที่ใช้นี้จะขนาดความกว้าง6มิลนะคะผู้ชมสามารถใช้ขนาดใหญ่กว่านี้ได้เล็กน้อยนะคะแต่ไม่ควรใช้ขนาดเล็กกว่านี้นะคะก็คือ6มิลนี้ก็กำลังพอดีค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเย็บชายชุดของเรานะคะพับทบครึ่งนิ้ว2ทบแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะชุดเดรสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประเจนก็จะเย็บเชือกผูกเอวด้วยนะคะก็คือเราจะใช้ผ้าส่วนที่เหลือของเรานะคะเย็บเป็นไส้ไก่เล็กๆเพื่อที่จะมาผูกเอวค่ะประเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ